งานเข้าชาวเกาหลีดันแบนลิซ่าแบล็คพิงค์เหตุลือถอนตัวจากวงดราม่าเดือดสื่อเกาหลีเผยชาวเกาหลีเรียกร้องให้แบนลิซ่าเหตุลือถอนตัวจากวงแบล็คพิงค์แฟนคลับเสียงแตกฉากกันเองส่อลามทำผู้ลงทุนกังวลทั่วโลกกังวลสร้างความกังวลใจทั่วโลกกับคราวข่าววงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์จะสิ้นสุดสัญญากับค่าย YG Entertainment ในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวเกาหลีรายงานการต่อสัญญาของสาวมากความสามารถอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลยังไม่ชัดเจนพร้อมข่าวลือออกมาไม่หยุดว่าเธออาจมีแผนที่จะถอนตัวจากวงทำหุ้นของ YG Entertainment ดิ่งลงกว่า 8% เผยให้เห็นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการต่อสัญญาและแห่เข้ามาแสดงความเห็นผ่านกระดานข่าวของ YG Entertainment ในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์สื่อเกาหลีเผยการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์ยังไม่ชัดเจนสมาชิกอีก3คนราบรื่นสื่อเกาหลีเผยนักลงทุนเรียกร้องให้ลิซ่าตัดสินใจอย่างฉลาดเพื่อประโยชน์ของวงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเท่านั้นแต่ยังมีการเปิดเผยความเป็นไปได้ที่ลิซ่าจะต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาเพิ่มเติมแบ่งความเห็นออกเป็นสองทางทั้งด้านสนับสนุนเราควรเคารพความคิดเห็นของเธอการต่อสัญญาหลังจากสัญญาหมดอายุถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คอมเมนต์ถึงประเด็นนี้อย่างร้อนแรงขนาดที่ว่าเรียกร้องให้แบนเธอและศิลปินต่างชาติคนอื่นๆไปด้วยเลยทีเดียวนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงเกาหลีพวกขายกระดับสถานะของพวกเขาโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากมีชื่อเสียงแล้วพวกเขาก็มักจะหลงกลจีนและแทงข้างหลังเราเสมอนี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาติทว่ายังมีการคาดว่าทิศทางอนาคตของแบล็คพิงค์จะตัดสินใจหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ไม่ว่าลิซ่าจะยังคงทำงานในฐานะสมาชิกของแบล็คพิงค์ต่อไปหรือไม่นั้นท้ายที่สุดแล้วจะมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของวงในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนงานนี้เหล่าบลิงค์คงต้องจับตาดูกันต่อไปจนถึงวันหมดสัญญาในเดือนสิงหาคม2023ที่กำลังจะถึงมีที่มาเดลีเนเวอร์วราวุธแจงภาพประพัฒน์วินภพทักษิณเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะสนิทกันไม่เกี่ยวดีลตั้งรัฐบาลวราวุธชี้ประพัฒน์วินอวยพรวันเกิดทักษิณเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่เกี่ยวกับดีลตั้งรัฐบาลรอดูความชัดเจนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่28กรกฎาคม66ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีภาพนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคชทพเดินทางไปอวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศฮ่องกงนั้นทราบเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าเป็นคนส่งนายประพัฒน์ไปเองว่าตนทราบเรื่องนี้เมื่อเห็นภาพปรากฏในสื่อแต่เมื่อถามว่าแปลกใจหรือไม่นายประพัฒน์และนายทักษิณเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน30กว่าปีมีความสนิทชิดเชื้อกันมาโดยตลอดตนมั่นใจว่าการไปอวยพรวันเกิดและการไปพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาตนก็ต้องเป็นคนพิจารณาก่อนยืนยันว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของนายประพัฒน์
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพรรคททพ.หรือว่าอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าสอบถามเรื่องนี้กับนายประภัทรหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าตนถามเพียงแค่ว่าลาราชการถูกต้องแล้วหรือไม่ซึ่งนายประภัทรระบุว่าลาราชการอย่างถูกต้องผู้สื่อข่าวถามว่านายประภัทรมาพูดคุยหรือไม่ว่าได้แลกเปลี่ยนเรื่องทางการเมืองกับนายทักษิณอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าตนไม่ได้ถามก็ทราบดีอยู่ว่านายประภัทรและนายทักษิณเป็นเพื่อนเก่ากันมานานหลายครั้งในช่วงที่นายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรียังมีชีวิตอยู่นายประภัทรและนายทักษิณก็พูดคุยกันมาโดยตลอดเพราะเป็นเพื่อนกันมาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเมื่อถามว่าหากตัดสินใจอะไรต้องนำกลับเข้ามาในที่ประชุมของพรรคชทพใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าต้องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารพรรคกกบหก่อนและผู้ใหญ่ภายในพรรคต้องมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่านายประภัทรไม่ได้บอกใช่หรือไม่ว่ามีการเคลียร์อะไรนายวราวุธกล่าวว่าไม่ได้มีตนก็ไม่ได้ถามด้วยมั่นใจว่าไม่มีอะไรถ้ามีอะไรกกบหและนางสาวกัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชทพก็ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามว่าภาพที่ออกมาเหมือนนายประภัทรไปดีลการจัดตั้งรัฐบาลนายวราวุธกล่าวว่าไม่มีหรอกครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตนและนายประภัทรก็ยังไปพักเพื่อไทยททด้วยกันอยู่เลยพอมาวันอังคารแล้วมีภาพปรากฏอย่างที่ทราบหากมีอะไรก็คงคุยกันจบที่พักททแล้วเมื่อถามว่าในวันที่4สิงหาคมนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาที่นัดโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วพักททตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าต้องดูความชัดเจนก่อนว่าพรรคใดจะเสนอใครและมีขั้นตอนอย่างไรตอนนี้ถ้ามีประชุมในวันดังกล่าวพรรคชทพก็จะประชุมในเวลา 8:30 นของวันที่4สิงหาคมเหมือนอย่างที่เคยทำทุกครั้งเมื่อถามอีกว่าหากเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากคนของพรรคพทจะสนับสนุนหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเงื่อนไขของเราก็มีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบว่าจะสนับสนุนงดออกเสียงหรือไม่สนับสนุนอันนี้ต้องรอดูองค์ประกอบเมื่อถามย้ำว่าต้องไม่มีพรรคก้าวไกลหรือการแก้ไขมาตรา112ใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าต้องมีทิศทางนโยบายและแนวทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันถึงจะสามารถทำงานด้วยกันได้